สวัสดีครับผมสุนทรนะครับตอนนี้เป็นเฮดซัมเมอรี่อยู่โรงแรมแมนดารินโอเรนเต็นกรุงเทพนะครับอีกหน้าที่หนึ่งตอนนี้ก็คือเป็นเทรนเนอร์ของเคมสตาร์โนติคอลสกูลในแผนกของฮอสดิวิชั่นแผนกที่เกี่ยวกับฮอสพิทาลิตี้นะครับอย่างที่บอกว่าผมเป็นซัมเมอรี่อยู่โรงแรมโอเรนเต็นนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผมหรือความชอบส่วนตัวผมก็คือผมชอบไวน์นะครับแล้ววันนี้ก็จะมาพูดถึงไวน์นะครับพูดถึงไวน์เราพูดไวน์แดงก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าไวน์แดงเป็นไวน์ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทยก็ทุกคนก็ชอบไวน์แดงนะครับแต่ไวน์แดงก็มีหลายชนิดด้วยกันนะครับมีหลายแบบนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนนะครับไวน์แดงเนี่ยก็จะไล่ตั้งแต่ไวน์แดงแบบเบาแบบกลางแบบหนักหรือแบบหนักจริงๆเลยก็มีนะฮะซึ่งขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ขององุ่นเป็นหลักด้วยนะครับในขณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของไวน์แดงตัวนั้นๆด้วยนะครับอย่างเช่นไวน์แดงโลกเก่านะครับก็คือไวน์แดงที่มาจากประเทศแถบยุโรปอย่างฝรั่งเศสหรืออิตาลีนะครับสเปนแบบนี้นะครับก็จะเป็นอีกสไตล์คลาสสิกอีกแบบนึงส่วนไวน์แดงที่มาจากโลกใหม่นะครับก็จะเป็นสไตล์อีกแบบนึงนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบสไตล์ไหนนะครับในสองสไตล์หลักๆแตกต่างกันเนี่ยก็ยังมีความหนักเบาแตกต่างกันด้วยเช่นกันนะครับไวน์ที่ไวน์แดงที่เบานะครับเราจะไล่ตั้งแต่เบาไปก่อนก็แล้วกันนะครับว่าแบบไหนที่เราบอกว่าเป็นไวน์แดงที่เบาไวน์แดงที่เบาก็คือไวน์แดงที่มีความฝาดไม่จัดนะครับแล้วก็เป็นไวน์แดงที่ดื่มง่ายนะอาจจะมีความสลับซับซ้อนของกลิ่นอาจจะฟุ้งแต่พอเราดื่มเนี่ยเรารู้สึกว่าไวน์ตัวนั้นไม่ฝาดจัดอย่างเช่นไวน์แดงที่ทำมาจากองุ่นพินโนนัวหรือองุ่นบาเบร่าจากอิตาลีนะครับหรือแม้กระทั่งเบาจริงๆเนี่ยเป็นองุ่นพันกาเม่ซึ่งแหล่งที่มาที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือแวนโบโจเล่นะครับเราจะได้ยินชื่อโบโจเล่นูโวซึ่งจะออกมาทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเนี่ยนะครับเป็นไวน์ใหม่ไวน์สดดื่มง่ายนะครับท่านที่ชอบดื่มไวน์เบาๆเนี่ยก็จะออกไปในแนวนี้นะครับพินโนนัวจะเป็นองุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสไตล์ไวน์แบบนี้นะครับไวน์ที่ใช้ประจำนะครับหรือถ้าบอกว่ามันเบาไปเราชอบสไตล์ไวน์แดงที่หนักขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นแบบกลางๆนะครับผมก็จะอยากแนะนำให้ดื่มที่ทำมาจากพันธุ์เมโลนะครับเมโลเนี่ยเอกลักษณ์ของเมโลเนี่ยมีทานนินค่อนข้างที่จะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนกันเพียงแต่ว่า after taste ของเมโลเนี่ยจะมีความเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างชัดเจนเราดื่มแก้วแรกของเมโลเนี่ยเราอยากที่จะดื่มแก้วที่2แก้วที่3เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าความหนักยังไม่จับเกินไปในขณะที่ความเป็นผลไม้เนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าลองแก้วหนึ่งนี้นะครับนี่คือคาแรคเตอร์ของเมโลทีนี้นอกจากเมโลแล้วเนี่ยก็จะมีองุ่นที่อยู่ระหว่างความฝาดกลางๆเนี่ยเช่นซันจิโอเวเซ่ซึ่งเป็นองุ่นหลักที่ใช้ในการผลิตไวน์จากเคียนตินะครับที่เรารู้จักกันดีเคียนติคลาสสิโกเนี่ยนะฮะของอิตาลีมีชื่อเสียงมากก็เป็นองุ่นที่แนะนำให้ดื่มสำหรับท่านที่อยากจะดื่มไวน์ที่ไม่หนักซะจนเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าชอบไวน์แดงหนักขึ้นอีกนะฮะก็แนะนำเลยว่าเป็นคาเบเน่ซูวิญญองคาเบเน่ซูวิญญองโดยหลักแล้วนะครับเขาจะมีความฝาดนะครับเป็นเท็กเจอร์ของเขานะความฝาดนี่เองที่สามารถที่จะพัฒนาในขวดหรือในโอ๊กเนี่ยให้มันนุ่มขึ้นได้นะครับไวน์แดงที่ทำมาจากองุ่นพันธุ์นี้นะครับแคปเปเน่ซูวิญญองเนี่ยมีความโดดเด่นในเรื่องของบอดี้คือนะครับเราจะมีความสลับซับซ้อนของทั้งกลิ่นนะครับจะได้กลิ่นทั้งผลไม้กลิ่นดินกลิ่นหนังสัตว์นะครับชัดเจนทีเดียวเลยนะครับพอเราดื่มไปแล้วเนี่ยแคปเปเน่ซูวิญญองเองก็ยังให้ความรู้สึกว่าฝาดนะครับเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ในปากเราในขณะเดียวกันความสลับซับซ้อนของความเป็นช็อกโกแลตความเป็นเขาเรียกอะไรฮะเอิร์ธลี่เนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าไวน์นี้มีความสลับซับซ้อนมากนะครับซึ่งไวน์ลักษณะนี้เนี่ยสามารถที่จะเข้ากับอาหารได้หลากหลายเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนบอกว่าเอ๊ะผมก็ชอบไวน์หนักเหมือนกันแต่ผมไม่ชอบคาเฟ่ในสุนัขก็จะมีตัวเลือกอื่นๆเช่นชีราสหรือซีรานะครับซึ่งเป็นองุ่นพันธุ์เดียวกันแต่ว่าทางที่มาที่ไปคาแรคเตอร์คล้ายกันครับก็คือความฝาดในแทนนินแต่
ีราหรือชีราสมีความโดดเด่นในเรื่องของความเป็นสมุนไพรเราจะได้กลิ่นของสมุนไพรมากกว่าคาเมลูซีนะฮะก็คือกลิ่นของสมุนไพรพวกนี้เนี่ยนะครับทำให้เราสามารถที่จะเอาไปแพริ่งหรือว่าแมทชิ่งกับอาหารอีกแบบนึงอย่างเช่นเนื้อแกะอย่างเงี้ยครับซึ่งเนื้อแกะเองมีความเอกลักษณ์ของกลิ่นแล้วนะครับเราก็ต้องหาลักษณะของกลิ่นของไวน์ที่เป็นลักษณะนี้ครับมากรบกลิ่นของเนื้อแกะนะครับไม่งั้นก็จะมีตัวเลือกหลายๆอย่างสำหรับท่านที่ชอบทั้งเบาทั้งกลางทั้งหนักเนี่ยครับทีนี้ถ้าจะบอกว่าไวน์ตัวไหนได้รับความนิยมนะครับในหมู่ไวน์แดงด้วยกันเนี่ยนะครับผมก็จะบอกว่าไวน์ฝรั่งเศสนะตัวท็อปๆของบอร์โดอย่างเช่น5อรหันต์ที่เรารู้จักนะครับหลายๆตัวเนี่ยราคาแพงมากขึ้นอยู่กับเป็นปีด้วยนะครับปีไวน์พวกนี้สามารถที่จะเก็บไว้ 20-30 ปีถึงจะถึงเวลาช่วงพร้อมเต็มที่ในการดื่มนะครับแต่ถ้าบอกว่าโอ้โหผมชอบไวน์อรหันต์แต่ว่าผมสู้ราคาไม่ไหวไวน์โลกใหม่นะครับออสเตรเลียแคลิฟอร์เนียชิลีก็เป็นทางเลือกที่เหมาะนะฮะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ด้วยเช่นกันนะครับวายโลกใหม่ที่เป็นวายแดงเนี่ยจะอาจจะไม่สลับซับซ้อนเท่ากับวายโลกเก่าแต่เราจะได้คาแรคเตอร์ขององุ่นชนิดนั้นแบบอย่างโดดเด่นขึ้นมานะครับถ้าเราบอกว่าเราชอบคาแรคเตอร์ของพินโนนัวแล้วเราก็จะได้คาแรคเตอร์ของพินโนนัวชัดเจนเราชอบเมโลเราก็จะได้คาแรคเตอร์ของเมโลขึ้นมาจากชัดเจนเลยนะครับในขณะที่โลกเก่าก็อาจจะมีกลิ่นอื่นๆสลับซับซ้อนเพิ่มเข้ามาอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับเป็นหลักนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านไหนชอบแบบไหนก็ไปเลือกเอานะครับหรือว่าถ้า อยากต้องการที่จะความรู้เพิ่มเติมนะครับเราดื่มไวน์กับเพื่อนเราดีที่สุดนะครับมีไวน์ดีๆอย่าเก็บไว้ดื่มคนเดียวผมแนะนำว่าต้องแชร์กับเพื่อนคุยเรื่องประสบการณ์เรื่องไวน์เนี่ยเราก็จะได้ความรู้นะครับ เป็นศิลปะของชีวิตอีกแบบนึงในการเอนจอยไวน์กับอาหารกับไลฟ์สไตล์ของเราวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับ